พ่อแม่พี่น้อง FC สู่ผู้สุขนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรนะครับมื้อนี้เกษตรออฟนะครับหรือนายออฟนะครับปลูกในหวานล้านในสวนคือเก่าละพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็มาดำเนินรายการช่องทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีระจักรคือเก่าละพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับบ่คือเก่าก็คือพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งไห่เบิ่งหน้านะครับมาเลาะเบิ่งไห่เบิ่งหน้าหลังจากว่านเขาไปได้ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าๆนี่แหละพี่น้องนะครับก็เลยฝนก็ตกบ่เซาเฮียๆก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับสุขฝนของก็เซามื้อนี้นะครับเดี๋ยวแนวสิพาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับเขานี่สิว่านไปถ้าพ่อแม่พี่น้องจําได้ก็คือหม่องที่ได้เอาปลูกมันหน้านั่นแหละพี่น้องนะครับน้ําท่วมพี่น้องบ่ได้มันดอกครับได้2รสชาลีน้อยๆนะครับได้เงินบ่พอมื้อดอกพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็ฟังนึงนะครับอีกฟังนึงครับฟังให้กบตานนี่แหละครับว่านไปแล้วพี่น้องว่านเขาแล้วนะครับแนวออกบ่ได้มาว่านซอยผู้เฒ่าเพิ่นดอกนะครับผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดนะครับพวกแนวออกไปเฮ็ดงานเนาะนะครับกะกําลังห้องห้อมเกิดนะครับห้อมเกิดกะบางหม่องกะซ่อมฝามือนะครับบางหม่องก็บ่ทันได้ถึงฝามือนะครับพี่น้องห้อมเกิดห้อมงอกนะครับจะสิได้เบิ่งอีกทีนึงว่ามันเป็นตาว่าน3บ่ครับบ่ผมคิดว่ามันคงสิว่าน3บ่ได้ดอกพี่น้องครับ3ก็คือลกหย่อน3เอาพี่น้องนะครับอันนี้ก็มองที่แนวปลูกมันหน้าล่ะครับมองนี้ล่ะช่วงใดก็มูอยู่นะครับให้นี่ให้อื่นนี่เน่าสิหมดพี่น้องนะครับนี่ก็บ้านเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอู้สาวเต็มยางอยู่ตำบลเพิ่นครับสาวเต็มยกมือบ๊ายบายพี่น้องเนี่ยโอ้อยู่ไก่แห้งนะครับที่ไปเที่ยวก็มาพี่น้องนะครับก็เลยไปเที่ยวแล้วก็ลงนอนอยู่ที่ทำงานเลยนะครับฝนตกก็เลยมาเบิ่งมาบ้านมาเบิ่งเขาเบิ่งไห่เบิ่งหน้านะครับนี่พี่น้องขจีแสงแดดสะท้อนแน่จักหน่อยนะครับนี่พี่น้องยางขามทางมาอีกอ่ะทีนี้เอาปลูกมันหน้าคือเก่านะครับเห็นบ่พี่น้องน้ําหงให้นี่บ่ได้เลยพี่น้องนะครับบ่ได้มันเลย งามงามกว่าสู่ไห้แต่ว่าตอนปลูกมันน่ะงามกว่าสู่ไห้ครับแต่ว่าบ่ได้มันน้ํามันบ่น้ําเน่าหมดแม่พี่น้องนะครับก็เลยได้ยําใส่ขี้ต้มเลยยํามันใส่ไปเลยครับโอ้แดดจักซ่องจักหน่อยนี่นะครับเขาในอบตองก็มันก็โป่งพี่น้องบ่ทันงามเครื่องของเพิ่นดอกนะครับเพราะว่าเฮ็ดรุ่นหมูนะครับพอเราเฮ็ดก็บ่ทันเพิ่นเนาะหลายอย่างนะครับผมก็เฮ็ดบ่ทันพอลงหน้าผมขึ้นให้แม่นะครับสลับกันไปเนาะบ่มีไผซอยนะครับคนงานก็เว้ายากนะครับบ่มีคนงานล่ะพี่น้องเว้าง่ายๆว่าเอามื้อละ400ก็ให้มื้อละ400ก็ยังบ่มาอยู่นะครับนี่อันนี้แต่ว่าถัดลงมาก็ทรงอยากงามแล้วนะครับนี่ทรงงามแล้วล่ะนะครับปูนหอดให้พุ่นล่ะพี่น้องปูนปกใหม่ใหญ่ๆพุ่นล่ะครับหม่องน้ําหงหลายๆพุ่นล่ะครับหม่องให้ใหญ่อยากสิหอดงามบ่งามบุพี่น้องนะครับแต่ว่านี่ก็คันเห็นประมาณนี้ก็สิได้ความอยู่ดอกพี่น้องได้การอยู่นะครับสิได้การอยู่ดอกนี่ถือว่างามอยู่นะครับครับพ่อแม่พี่น้องมารอเบิ่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งเขานะครับมันเกิดขึ้นมาอย่างที่ก็ถือว่าได้แล้วล่ะครับได้ระดับนึงแล้วพี่น้องนี่ก็มาเบิ่งหน้าข้างเคียงเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดก่อนงามแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีน้ําลงมาขังให้นะครับหน้าเหี้ยรถนะครับหน้าพี่น้องกันนี่ล่ะครับพี่น้องวานก่อนเด้อเหมือนกับพอดีครับแต่ว่าต้องให้มีน้ําถ้ามีน้ำขังนี่พอดีเลยครับงานที่บ่ได้เกิดนะครับมีน้ำบ่ทันมีนะครับก็คือว่าพานแต่ว่าสิบ่ได้พาพ่อแม่พี่น้องลงไปหอดให้ใหญ่ดอกครับสิพาเบิ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่กันน้ํามาแห้งแล้วเป็นห่วงอยู่เด้อสิได้มาปั่นทุกปีปีกายก็ได้มาปั่นอัดจังได๋ก็บ่อยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขันบันไดเนาะปูนน้ํามันไหลลงมาเลยไหลลงมาเอาบ่อยู่นะครับนี่ของเพิ่นก็งามแล้วนะครับ
อันนี้มันว่านตอนแรกไอ้ตอนแรงนะครับตอนแรงว่านรอบแรกบ่ค่อยเกิดบ่เกิดเลยล่ะพี่น้องนะครับเกิดมายุ่มมายิ้มเพิ่นก็เลยมาว่านรอบ2อีกนะครับว่านซ้ําก็ได้หม่องที่กะที่หม่องงามกะงามนะครับแค่ก็ถือว่าได้ละถือว่าได้แล้วนะครับแบบ2ตาพี่น้องอันนี้ก็ว่าสิมาเสียหยังมันเด้พี่น้องก็เลยวงลงลงรถไทยคลิปให้หน้าให้เขาให้สู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับว่าแค่ออกไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่นะครับนี่ของเพิ่นนี่ให้นี่งามพี่น้องนี่ให้นี่หมดเลยนะครับนี่มีน้ําแล้วหญ้าก็ยุบแล้วครับถ้ามีน้ําขังใส่จังซี่นะครับนี่ให้นี่หมดเลยครับงามเลยผู้เพิ่นเฮ็ดก่อนพุ่นพี่น้องโอ้เขียวหมดแล้วแต่ห้องได้ออกก็คิดว่าคาดว่าอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์ก็สิงามกันล่ะครับได้อยู่คนซาแตมขี่รถมาครับแล้วเอาพี่น้องมันสิคําสิได้ไปเสียหญ้ามันนะครับมันสิคําได้ออกก็สิได้ไปเสียหญ้ามันก่อนพี่น้องเอาเบิ่งซ้ํานี่ล่ะรอเบิ่งให้เบิ่งหน้าพี่น้องว่าเขามันสิเกิดบ่หม่องนี้คือสิได้ว่านซ้ําล่ะพี่น้องนี่หน้ามันหงแล้วเอาสําหรับคลิปนี้นายออกก็ขอสวัสดีครับผม